สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับวันนี้อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็ตรงนี้ผมยืนอยู่ฝั่งศาลากลางเก่าด้านนู้นจะเป็นฝั่งของอบจ.หอการค้าสุรินทร์นะครับก็วันนี้พามาตลาดเขียวนะครับมีทุกวันเสาร์นะครับถ้าวันเสาร์ต้นเดือนเนี่ยจะมีตลาดผ้าไหมด้วยครับมาล็อกกินดูครับว่ามีอะไรบ้างถ้าปูพื้นก็บอกว่าทดลองพื้นด้วยตรงร้านเนี่ยเป็นผ้าเขียวเนี่ยจะเป็นออร์แกนิกนะฮะเป็นสัญลักษณ์ออร์แกนิก 100% นะฮะเขาจะเน้นขายหลายอย่างครับวันนี้ปิ้งไก่น่ากินมากเลยครับตอนนี้มีอังแกบบ๊อบด้วยนะฮะเป็นกบยัดไส้ปรุงเครื่องครับอร่อยธัญพืชรวมมิตรเล็กตลาดเขียวนะฮะโอ้ข้าวจี่ตัวนี้แกบบ๊อบครับแล้วก็มีหมกกุ้งเห็ดไข่ของกินเพียบครับปลาตะเพียนนะเงาะโรงเรียนครับอาจจะมาจากศรีสะเกษนะครับแถวนี้ก็มีช่วงนี้นะเงาะเริ่มออกผักสดครับมีวงด้วยครับเล่นสดมีทุกเช้าวันเสาร์เท่านั้นนะครับวันนี้มีแก๊ปบอทเลยเผ็ดนะปลาดุกครับปลาดุกแต่หน่อไม้หมูโอ้ปลาหนึ่งเท่าไหร่พี่30ครับดักแด้ครับปลาส้มผักมัดละ5 บาทนี่ครับเดินมาสุดอีกด้านนึงเป็นน้ำดื่มมันลิโตปลาพี่ขนมน้ำวอเตอร์เครสเห็ดอ๋อฝั่งนี้จะเป็นกรีนล้วนนะครับเนี่ยที่ปูผ้าเกี่ยวเนี่ยเป็นธรรมชาติล้วนๆครับนี่ขี้เหล็กก้อนนะ
โซนนี้โซนกรีนนะฮะตำลึงครับตลาดนี้จะมีทุกวันเสาร์เท่านั้นนะครับเช้าวันเสาร์ขนมจีนนะอีสานเรียกข้าวปุ้นนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าคะแมเรียกอะไรปลาทอดขนมฝักบัวไข่มดแดงมะพร้าวไข่ไงครับมะพร้าวลูกละ15อันข้างหน้า15นี่20ค่ะเอานี่ลูกนึงครับลูกดูเบี้ยวๆดีชอบอร่อยชื่นใจครับน้ำมะพร้าวเผานี่ครับขนมเขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยก็เป็นโซนผ้าไหมครับหลายอย่างครับฝักบัวอะไรก็มีครับตลาดเขียวครับที่สุรินทร์นะฮะจริงด้านนู้นก็จะมีอีกนะครับเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปหนึ่งเป็นถ่ายทอดสดนะฮะแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ถ้าใครสนใจก็ตามไปดูตรงนั้นได้ด้วยครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับตลาดสีเขียวสุรินทร์ครับ